สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟาง NGAF นะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปพื้นฐานโครเชต์คลิปที่3นะคะก็จะมาอธิบายสัญลักษณ์ V กับ A นะคะว่าถักยังไงนะคะอ่ะเราขึ้น V กับ A เนี่ยจะแทน V คือการถัก X 2ตัวในช่องเดียวกันนะคะ X 2ตัวในช่องเดียวกันนะคะส่วน A คือการรวบ x 2ตัวให้เหลือ x เดียวนะรวบ x 2ตัวให้เหลือ x เดียวนะคะเวลาจะถัก x ใช่ไหมคะเราต้องขึ้นโซ่1ก่อนขึ้นโซ่1ปึ๊บพลิกชิ้นงานนะคะเราจะถัก v ก่อนใช่ไหมคะขอถักเป็น x ธรรมดาก่อนนะถัก x ธรรมดาโซ่1เมื่อกี้คือหลักแรกนะคะต่อไปถัก x ธรรมดาก็คือจิ้มลงไปทบทวนนะพันขึ้นมาได้2ห่วงแล้วก็รวบเนาะอันนี้คือ x ธรรมดานะคะต่อไปจะถัก v จะถัก v คือจิ้มลงไปควักขึ้นมา2ห่วงเป็น x นะอันนี้คือ x นะช่องนี้เราจะถัก vช่องนี้เราจะถัก v เราก็จิ้มเหมือนเดิมจิ้มห่วงเดิมแล้วก็ถัก x ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งก็จะกลายเป็น v คือช่องนี้เขาจะมี x อยู่2ตัวในรูเดียวกันนะคะช่องนี้จะมี x อยู่2ตัวในรูเดียวกันนะคะ v จะใช้ในการเพิ่มเขาเรียกเพิ่มอะไรเพิ่มโซ่อะค่ะเพิ่มห่วงเพิ่มระยะนะคะคือทำหน้าที่ในการขยายพูดง่ายๆนะคะเพราะว่า 1V เนี่ยจะเท่ากับจะได้โซ่ข้างบนเนี่ย2โซ่นะคะงงไหมต่อไปขอถักให้ดูอีกรอบนึงนะ V ขอเว้นไปช่องนึงเลยนะคะมันจะได้จบที่10พอดีนะขอเว้นไปช่องนึงเพราะว่าช่องนี้มันคือ X ไปแล้วมันคือ v ไปแล้วนะเราจะเว้น1ช่องนะแล้วก็จิ้มลงไป v ไม่พันหัวเข็มอ่ะจิ้มพันขึ้นมาแล้วก็ x นะคะทีนี้1 x จะถัก v ก็คือจิ้มรูเดิมแล้วพันขึ้นมาแล้วก็รวบนะคะอันนี้คือ v ที่2แล้ว v ที่2แล้วนะคะทีนี้แถวนี้มันจะไม่เพิ่มเพราะว่าเมื่อกี้ฟังเว้นไป1ช่องนะคะเพื่อให้ตัวแถวมันยังเป็นแถวตรงเหมือนเดิมนะมันก็เลยไม่บานออกไม่ขยายออกนะทีนี้ขอ v อีกสักครั้งนึงนะคะแล้วก็ขอเว้นอีก1ช่องเหมือนเดิมนะจิ้มผ่านขึ้นมาถัก x ปกติแล้วก็จิ้มรูเดิมผ่านขึ้นมาถัก x ปกตินะคะทีนี้ขอจบที่เมื่อกี้เว้นอันนี้ก็เว้นอีก1ช่องนะขอจบที่ x ปกติเป็น 2x นะ x 1ก่อน x ที่1แล้วก็ x ที่2นะคะไม่งงเนาะ v คือการถัก x 2ครั้งในรูเดียวนะคะต่อไป A คืออะไร A คืออะไรเดี๋ยวขอถัก V แบบทั้งแถวเป็น V หมดเลยดีกว่าจะได้เห็นชัดๆว่าเวลาถักเป็น V แล้วมันจะขยายออกมาแบบไหนนะคะอันนี้ขึ้นโซ่1แล้วคลิกชิ้นงานนะแล้วก็ถัก V ถัก X ที่จุดแรกที่หลักแรกเพราะว่าตัวโซ่1มันแทน 1x ไปแล้วนะคะอันนี้คือ 1v แล้วนะต่อไปช่องถัดไปก็จะถัก x 2ครั้งจะถัก v นะคะถัก v ไปตลอดทั้งแถวเลยนะ2และ 2v และต่อไป 3v นะคะอันนี้ถักให้ดูเร็วๆว่ามันจะขยายได้ยังไงนะ 5v หก 6v
7 V 8 V 9 V และสุดท้ายจิ้มตรงโซ่นะ10 V ค่ะเห็นไหมคะอันนี้จาก 10x จากขึ้นโซ่10เราถัก V ทั้งหมดเลยนะจำนวนโซ่ด้านขอบข้างบนแถวถัดไปจะกลายเป็นโซ่20แล้วถ้าเราถัก V นะคะเพราะว่า x 1ช่องเท่ากับV 1ช่องเท่ากับ x 2ตัวนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการขยายชิ้นงานให้บานออกกว้างออกนะคะต่อไปมาพูดถึง A นะคะ A นี่เนาะA คือการรวบ x 2อันให้กลายเป็น x ให้กลายเป็น x เดียวนะคะเราขึ้นโซ่ก่อนขึ้นโซ่1เราจะถัก A นะคะขอถักเป็น x ปกติก่อนนะมันจะค่อนข้างเข้าใจยากถ้าเกิดเป็นถักกลับแถวแบบนี้เนาะขึ้นโซ่ปกติก่อนนะขอขึ้น x ปกติก่อน1รอบนะคะx แล้วนะต่อไปเราจะถัก a 2หลักถัดไปเราจะถัก a นะคะเราจิ้มหลักที่1ไปก่อนพันขึ้นมาได้2ห่วงแล้วนะอย่าพึ่งลอดห่วงรวบนะคะจิ้มหลักถัดไปแล้วก็พันขึ้นมาจะกลายเป็น3ห่วงแบบนี้นะคะแล้วเราก็รวบอันนี้คือ a นะคะจิ้มพันขึ้นมาเหมือน x ธรรมดานะแล้วจิ้มหลักถัดไปพันขึ้นมาก็จะได้เป็น3ห่วงแล้วก็รวบอันนี้คือ A ที่2จิ้มพันขึ้นมาจิ้มหลักถัดไปควักขึ้นมาได้3ห่วงแล้วก็รวบเป็น A ที่3นะคะจิ้มควักขึ้นมาจิ้มอันถัดไปควักขึ้นมา A ที่4นะจิ้มควักขึ้นมาจิ้มอันถัดไปควักขึ้นมา A ที่5จิ้มแล้วควักจิ้มถัดไปแล้วก็ควัก A ที่6นะคะอีกสัก A 1นะจิ้มแล้วก็ควักจิ้มถัดไปแล้วก็ควัก A ที่7นะทีนี้ A ที่8นะจิ้มควักจิ้มควักฟึบต่อไป A ที่9ไม่มี A แล้วค่ะต่อไปอันสุดท้ายละถัก X ธรรมดานะ X ธรรมดาจบแถวนะมันก็จะเป็นการหุบชิ้นงานเห็นไหมคะมันจะโค้งเข้าแบบนี้นะคะตัวถัก A นะเพราะว่า X2 ช่องจะได้ A 1ตัวนะคะอย่างนี้นะรวบแบบนี้นะส่วน V ก็คือ1ช่องจะถัก X 2ครั้งเป็นการขยาย A เป็นการลดชิ้นงานนะคะเรามักจะใช้ในการถักพวกหัวตุ๊กตาค่ะหัวตุ๊กตาเวลาที่เราจะทำวงกลมขยายออกเราก็จะถัก V นะคะแล้วตอนที่เราจะหุบวงกลมเข้าให้มันกลายเป็นทรงกลมเนี่ยเราก็จะถักรวบด้วย A นะคะตามนี้นะคะ V กับ A ทีนี้อธิบายปากเปล่ามันก็จะมีที่เป็น T ขออธิบายไอตัว W กับ W กับ M ก่อนนะคะก็คือไล่มาจาก V เลยนะ W คือการ1รูเนี่ยจะถัก x ทั้งหมด 3x นะคะส่วน m ก็คือการรวบ 3x ให้กลายเป็น 1x เดียวนะคะนึกภาพออกไหมน่าจะไม่ออกนะเดี๋ยวขอทักให้ดูนิดนึงนะคะตัว W นะขึ้นต้นก่อนขึ้นต้นเป็น x ธรรมดาก่อนไม่ต้องสนใจจำนวนหลักแล้วนะคะเพราะตอนนี้มั่วไปหมดแล้วเนาะตัว W นะคะปลายมันบานออกเห็นไหมคะปลายมันบานออกนะเราก็จะถัก3
x 3ครั้งในรูเดียวก็คือ x 1 x 2แล้วก็ x 3แบบนี้คือ w นะคะปลายมันจะบานออกนะคะก็คือเป็นการขยายชิ้นงานเหมือนกันนะอีกรอบนึงนะอันนี้เลยหลักถัดไป w x 1 x 2แล้วก็ x 3อันนี้คือ w นะคะต่อไป m คือการรวบ 3x ให้เหลือ x เดียวนะคะเราจะทำแบบนี้ค่ะ1อย่าเพิ่งรวบนะคะแล้วจิ้มอันถัดไปควักขึ้นมาอีก2แล้วจิ้มอันถัดไปควักขึ้นมาอีกเป็น3ครั้ง 3x 3รูนี่นะแต่จะมีห่วงอยู่4ห่วงแล้วก็รวบทั้งหมดเลยอันนี้คือ m คือการหุบชิ้นงานนะคะอีกรอบนึงอันนี้ได้อีก m นึงนะจิ้มแล้วควักแล้วจิ้มอันถัดไปแล้วก็ควักและจิ้มอันถัดไปแล้วก็ควักนะคะทั้งหมด3รูนะ3รูนี่คะ1 2 3รวบให้เป็น 1x นะคะเห็นไหมคะชิ้นงานมันจะหุบเข้าหากันแบบนี้เลยนะคะการถัก m นะคะทีนี้ก็อย่างที่บอกคือมันจะมีตัว t ที่เป็น2 t ที่เป็น2 t ใน1รูค่ะก็จะเขาจะเป็นสัญลักษณ์อย่างนี้นะเวลาอ่านในผังลายจะเป็นอย่างนี้นะคะส่วน f ที่เป็น2 t ใน1รูนะคะเขาก็จะทำแบบนี้เขาอาจจะทำอย่างนี้เลยก็ได้นะสัญลักษณ์ f ก็คือขีด2อันคือเป็นสัญลักษณ์ f อย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นขีดเส้นใต้นะขีดเส้นใต้คืออะไรคือการจิ้มห่วงแค่เส้นเดียวถูกไหมคะเหมือน x ขีดเส้นใต้นะแล้วก็ f ที่เป็นสัญลักษณ์2 f ใน1รูนะก็จะมี f ขีดเส้นใต้ด้วยนะคะแบบนี้เนาะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจอนะจะไม่ค่อยเจอก็อาจจะเจอตามฐานของกระเป๋าบ้างเวลาเราจะขยายฐานเวลาเราจะขึ้นเป็นสมมุติฐานกระเป๋าเป็นแบบนี้นะคะฐานกระเป๋าเป็นสี่เหลี่ยมนะเวลาเราถักฐานกระเป๋าเป็นสี่เหลี่ยมเขามักจะทำ F ตรงมุมแบบนี้ก็คือทำ F 3F ตรงมุมอย่างนี้นะคะอุ้ยขอโทษ F อย่างนี้นะคะเขาจะมักจะทำแบบนี้นะเวลาถักฐานกระเป๋าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวฟังอาจจะสอนถักกระเป๋าสักอย่างหนึ่งแบบเบสิกง่ายๆนะคะสำหรับมือใหม่เนาะที่เคยเจอคือจะเคยเจอตอนถักฐานกระเป๋าเขาจะถัก F ตรงมุมนะคะ F ตรงมุมนะส่วนถักตุ๊กตาเนี่ยจะเจอบ่อยมาก V A W M เนี่ยจะเจอบ่อยมากสำหรับถักตุ๊กตานะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเอาไปถักอะไรนะคะทีนี้พอเรารู้สัญลักษณ์แล้วเราก็ไม่ยากแล้วใช่ไหมคะเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องถักแบบไหนนะคะก็ขอให้สนุกในการถักนะคะมีข้อสงสัยอะไรก็ถามมาได้นะคะถ้าเกิดว่าฟังทราบแล้วทราบข้อมูลอยู่แล้วฟังก็จะตอบนะคะถ้าไม่ทราบข้อมูลเดี๋ยวฟังไปหาข้อมูลมาเพิ่มให้นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ